กราบสวัสดีครับสวัสดีครับผมกราบสวัสดีครับพี่บอลสวัสดีพี่อดีครับครับวันนี้นะครับต้องบอกเลยครับว่าทาง Audio Nice เราภูมิใจนำเสนออย่างยิ่งนะครับเพราะว่าคนที่เล่นโฮมเธียเตอร์แล้วก็โฮมซินีม่านี่มีเยอะมากมายในประเทศไทยเลยแล้วประเด็นสำคัญแน่นอนนะครับก็คือนักคาลิเบเตอร์หรือการคาลิเบตเสียงเพื่อให้ชุดเครื่องเสียงของท่านที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นชุดเล็กชุดกลางชุดใหญ่ชุดไฮเอ็นซูเปอร์ไฮเอ็นให้คุ้มค่าและเกิดประสิทธิผลอันสูงสุดนะครับผมนั่นคือสิ่งที่เราจะมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้โดยพี่บอล HDX นะครับนักคาลิเบเตอร์ตัวแทนของเมืองไทยอันดับหนึ่งเลยนะครับสำหรับนักคาลิเบเตอร์ชื่อว่าพี่บอล HDX นั่นเองนะครับผมนะฮะก็เกินเลยตลาดคาลิเบเตอร์เป็นยังไงบ้างครับการคาลิเบตนักคาลิเบตชุดโฮมซินีม่าในเมืองไทยคือตอนนี้ก็มีคนคาลิเบตเยอะเอาจริงๆเลยนะเยอะนะครับแล้วก็มีคนที่แบบเพิ่งเริ่มมาทำใหม่ๆเยอะแยะมากมายนะครับก็คงจะไม่บอกว่าใครดีใครไม่ดีเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของฝีมือของแต่ละคนมันเหมือนเราทำอาหารอ่ะอ๋อเหมือนเชฟเลยนะเหมือนเราทำอาหารอ่ะมันมีวัตถุดิบเหมือนกันแต่ว่าปรุงออกมาเออคนละรสชาติอร่อยไม่เหมือนกันเอออาจจะด้วยอะไรอ่ะประสบการณ์ครับจะด้วยเทคนิคหรือจะด้วยการผ่านเวทีต่างๆใช่หรือจะด้วยการมีศึกษาหรือจะมีมีดดีๆมีดอันนี้หั่นปุ๊บแผลดีหรือจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรการปรับไฟให้มันเบาอะไรเบาแรงอันนี้พวกนี้มันก็จะผลส่งผลต่ออาหารความอร่อยใช่ไหมเหมือนการคาลิเบเตอร์ก็เหมือนกันก็คือลักษณะของคาลิเบเตอร์เขาก็จะมีความเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาของห้องต่างๆเนี่ยต่างๆกันความรู้ที่ร่ำเรียนมาประสบการณ์ที่ทำมาไม่เหมือนกันก็พูดว่าอาจจะเรียกว่ามันก็เลยไปเหมือนกับต่างๆกันไปนะเรียกว่ามีคนละสไตล์ใช่แต่คุณภาพได้เหมือนกันแต่อาจจะคนละสไตล์ใช่ใช่ไหมฮะอันนี้มันเป็นซิกเนเจอร์เนาะใช่มันเป็นซิกเนเจอร์การเสียงก็เป็นซิกเนเจอร์แบบนึงครับผมอ่านะก็เรียกว่าตลาดในเมืองไทยเองก็ไม่แพ้ของทางเมืองนอกเหมือนกันไม่แพ้นะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยลงชุดไปเนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าเอาดีๆหน่อยก็เป็นแสนใช่นะจนถึงเป็นล้านดังนั้นเนี่ยเราจะมาให้ทุกคนนะฮะได้ตระหนักนะครับว่าการคาลิเบตนั้นสำคัญอย่างไรการคาลิเบตสำคัญอย่างไรครับพี่บอลคือต้องบอกว่าชุดโฮมเธียเตอร์เนี่ยคือเรามักจะพูดอยู่เสมอว่าเวลาเราเล่นเนี่ยเราเล่นเป็นระบบนะมันเป็นระบบที่เอาของหลายๆอย่างมาประกอบกันไม่ว่าจะเป็นตัว AVRเออก็คือตัวขับปีพาวเวอร์ลำโพงนี้ลำโพงมันก็จะต้องเอามาใส่ไว้ในห้องฟังซึ่งมีเยอะด้วยห้องฟังแต่ละบ้านเนี่ยไม่เหมือนกันนะห้องบางท่านห้องเล็กห้องบางท่านห้องใหญ่ห้องบางท่านเป็นห้องนั่งเล่นห้องบางท่านเป็นซอกอยู่ซอกหนึ่งที่อยากจะมีโฮมเธียเตอร์แล้วก็เลยซื้อของไปตั้งเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่ห้องมันไม่เหมือนกันด้วยความที่ตัวอุปกรณ์การมิกมันไม่เหมือนกันใช่ไหมลำโพงหน้าอาจจะยี่ห้อหนึ่งลำโพงหลังยี่ห้อหนึ่งหรือลำโพงหน้าไซส์หนึ่งลำโพงหลังไซส์หนึ่งเซนเตอร์ไซส์หนึ่งระยะการติดตั้งของลำโพงแต่ละตัวก็ไม่เหมือนกันบางตัวเนี่ยติดซ้ายติดขวาติดสูงติดต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเขาเรียกว่าเสียงที่มันออกมาในห้องนั้นๆน่ะมันก็จะไม่เหมือนกันย่อมมีความเหลื่อมล้ำใช่ต่างกันไปในเลเวลในเรียกว่าทุกค่าใช่ครับของความถี่ของเสียงเนี่ยใช่มันต้องเหลื่อมล้ำแน่นอนต้องทับกันไปซ้อนกันมาหรือตัดกันเฉียงชวัดเฉวียนไปหมดใช่ไหมฮะแต่ทำเองได้ไหมคือถ้าเกิดว่ามีประสบการณ์มีความรู้แล้วก็ศึกษามานิดหน่อยก็ได้พอจะเข้าใจว่า distance เนี่ยdistance นะฮะตอนนี้ถ้าเกิดว่าท่านเป็นมือใหม่นะท่านจะงงว่า distance คืออะไร distance ก็คือความห่างระหว่างลำโพงถึงจุดนั่งฟังของตู้นั้นเนี่ยเข้าใจว่า distance ใกล้ distance ไกลมีผลยังไงคุณใส่ค่าเข้าไปเนี่ย30เซน60เซน45เซนมันให้ผลยังไงอย่างเงี้ยเข้าใจในตรงจุดนี้เข้าใจในเรื่องของระดับความดังของลำโพงที่เป็นหน่วยเดซิเบลหรือ dB เนี่ยที่มันจะใส่มาให้ว่าลำโพงตัวนี้ให้บวกไปจนถึงบวก12หรือลบไปถึงลบ12เนี่ยมันต้องเซตยังไงต้องทำให้มันดังเท่ากันนะตรงนี้ถ้าเข้าใจในส่วนตรงนี้นะส่วนใหญ่ถ้าเข้าใจ distance เข้าใจ level อาจจะพอจะเซตเองไ
อย่างน้อยก็จะฟังได้ maybe อาจจะอีกใช่ใช่ใช่นะครับซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าในแอมดูหนังในยุคใหม่ๆนี้มันก็มีออโต้คาลิเบรตใช่นะครับซึ่งหลายคนหลายร้านค้าครับในเครื่องเสียงนี่เขาก็จะบอกว่าอุ้ย 80% นะ 90% 80-90% ถูกส่วนหนึ่งครับหรือถูกทั้งหมดครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ออโต้คาลิเบรชันที่ใส่มาให้ในเครื่องสมัยนี้นะครับมันก็เรียกว่าโดยส่วนตัวผมนะที่ผมทำมาเนี่ยจากประสบการณ์ผมที่ทำมาเป็นร้อยห้องเนี่ยนะครับครับออโต้เนี่ยมันจะถูกต้องสักประมาณในสมัยนี้เลยนะครับ 60% ครับ 60-70% ครับนะครับมันส่วนใหญ่ที่ออโต้ที่มันจะผิดพลาดเยอะๆเลยนะ30%ที่เหลือนี่อะไรก็คือค่าซับวูฟเฟอร์ลำโพงเสียงต่ำของเราลำโพงที่เป็นตู้ๆครับที่ใช้แบบเสียงเบสที่ดึ้ม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 เนี่ยอันนี้มักจะผิดอีกอย่างนึงก็คือตัวค่าของ EQ ที่มันใส่ให้นะครับมันมักจะคือใส่ตามพรีเซ็ตที่โรงงานเขากำหนดมาแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อมันอยู่ต่างห้องต่างขนาดห้องใหญ่ห้องเล็กมันไม่เหมือนกันเลยมันใส่เหมือนกันมันก็กลายเป็นว่ามันฟังไม่ดีคือมันอาจจะฟังดีในห้องนึงแต่มันฟังไม่ดีในอีกห้องนึงถ้ามันทำเป็นพรีเซ็ตแบบนั้นขึ้นมาอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลว่าทำไมออโต้เซตอัพเนี่ยบางทีแล้วเนี่ยมันอาจจะได้แค่ 50-60% มันไม่เหมือนเครื่องหรือเต็มที่เลยแบบเราสามารถที่จะจัดสภาพแวดล้อมให้ได้ดีครับเช่นไม่มีอะไรกีดขวางลำโพงติดตั้งถูกต้องอาจจะได้ถึง 70% ก็อาจจะมีให้เห็นนะแต่ยังไงก็ไม่เกินนี้แน่นอนเรียกว่าถ้าออโต้คาลิเบรตนี่เหมือนมาม่ากึ่งสําเร็จรูปใช่ฉีกซองมันต้มยํากุ้งมาเลยใช่ๆแต่ก็ยังไม่แบบไม่ได้อร่อยสุดๆเพราะว่าวัตถุดิบการที่จะใช่มั้ยฮะบีบมะนาวสดๆมันอีกเรื่องนึงนะฮะอ่ะดังนั้นนะครับผมการคาลิเบรตเนี่ยโอ้เท่าที่ฟังพี่บอลมานี่ถือว่าสำคัญนะครับมากครับนะฮะแล้วขณะนั้นเนี่ยเล่านิดนึงครับสำหรับประสบการณ์ของทางพี่บอล HDX ครับที่ผ่านมาถ้าเป็นแบบประทับใจหรือว่าเขาเรียกว่าประสบการณ์ที่ไปเซตมานี่ครับหลายยี่ห้อไหมฮะต้องพูดอย่างนี้ยี่ห้อไหนที่ผมไม่ได้เซตดีกว่ายี่ห้อไหนรุ่นไหนที่ผมไม่ได้เซตผมจะบอกได้ง่ายกว่าซิงเกอร์อ๋อซิงเกอร์ไม่มีระบบคอมพิวเตอร์ที่เป็นซิงเกอร์ถ้ามีผมก็ได้เซตงั้นเดี๋ยวผมยกตัวอย่างเอายกตัวอย่างที่แบบคนอื่นทั่วไปไม่ค่อยได้เจอเลยนะโซนี่มันมีนะ MVR โซนี่มีบางท่านเนี่ยซื้อมาจากเมืองนอกนะครับเอามาใช้ครับแต่ถ้าจะซื้อในประเทศไทยเนี่ยเคยเห็นไหม MVR โซนี่สมัยนี้ไม่มีมันต้องสมัยก่อนแบบตัวสีทองทองแล้วโซนี่ที่ผมไปปราบมาเนี่ยนะเป็นแอดมอนนะครับโอ้โหเฮ้ยรองรับแอดมอนแล้วด้วยนะครับโอ้ซื้อจากเมืองนอกอะอย่างโซนี่ผมก็ปรับมาแล้วนะถ้าพวกแบบมาร้านออนเกียวอะไรอย่างไพโอเนียเดนนอนอะไรอะเยอรมันเยอะแยะมากมายโอ้แบบก็คือปรับมาหมดแล้วฮะปรับหมดแล้วคือตัวแพงๆสุดๆแพงที่สุดในโลกนี้ก็ปรับมาหมดนักคาลิเบเตอร์จำเป็นนะฮะที่จะต้องมีประสบการณ์และรู้จักเพราะการตั้งค่าของแต่ละยี่ห้อมันก็ไม่เหมือนกันมีลูกค้าท่านหนึ่งหรือหลายๆท่านครับผมเข้าไปที่บ้านเขาใช้เครื่องที่แบบเหมือนกับเขาภูมิใจว่าเครื่องนี้คนอื่นไม่ใช้กันแน่นอนแต่ผมเข้าไปปุ๊บเนี่ยผมไม่พูดพร่ำทำเพลงผมเข้าไปกดเครื่องตึ๊ดพี่เขาเอ่ยไปมาพี่คุณบอลรู้ได้ไงว่ามันต้องทำแบบนี้ทำแบบนั้นทำแบบโน้นผมก็บอกเลยว่าอ๋อเนี่ยมันไม่ใช่เครื่องแรกที่ผมทำที่ผมทำแบบนี้มาเยอะแล้วนะครับอย่างเครื่องบางเครื่องเราต้องกดค้างเพื่อจะดูเลข IP มันเพื่อที่จะทำให้เราสามารถที่ใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยเข้าไปปรับมันได้ถ้าเป็นคนที่ไม่เคยทำงงอยู่นะต้องงงว่าจะปรับยังไงเพราะหน้าเครื่องไม่มีอะไรให้ปรับเลยไม่มีรีโมทให้ด้วยซ้ำอะไรแบบนี้โอ้โหอันนี้ค่อนข้างลึกแล้วครับนะครับเอางี้ครับแล้วต้องบอกว่าการคาลิเบเตอร์เนี่ยหลายคนคงจะทราบแล้วนาทีนี้มันเรียกว่าจะถึงเวลาเมื่อไหร่ที่เราจะนึกถึงคาลิเบเตอร์ครับจริงๆถ้าคำถามนี้เนี่ยผมอยากจะพูดถึงตัวผมเองก่อนนะครับก่อนอื่นก็ขอบคุณพี่บอลช่วยคาลิเบตชุดให้ผมด้วยนะครับต้องบอกงี้ครับว่าเมื่อไหร่ควรเรียกนักคาลิเบเตอร์มืออาชีพอย่างพี่บอล HDX นะครับมือหนึ่งของเมืองไทยเข้าไปเมื่อที่โอ้โห
ซื้อลำโพงก็ดีเซนเตอร์ดีซับผมก็ซื้อดีแล้วนะผมว่าตั้งดีแล้วห้องก็ทำมาดีแล้วห้องก็ทำมาแล้วเพื่อนก็ผ่านมาแล้วหลายคนกูรูเทพอะไรงี้ก็ให้มาช่วยหมดแล้วนะฮะคือเขาใช้หูด้วยใช้เครื่องแหมพยายามจะมีเครื่องบ้างเล็กน้อยถามว่าดีขึ้นกว่าเดิมไหมดีขึ้นกว่าเดิมครับครับประมาณ 20% แต่ผมก็ว่ามันยังไม่ใช่มันเบสก็ไม่ทิ้งตัวเซนเตอร์ก็เดี๋ยวสวิงไปสวิงมาคือข้าพยายามปรับเอาไม้ตลับเมตรวัดไม่จบสักทีเสียงไม่กลมกล่อมนะครับมันไม่เท่ากันสักทีครับนั่นคือสิ่งที่ผมต้องพึ่งพี่บอล HDX แล้วครับนะฮะหรือบางทีอ้าวเฮ้ยซับหายไปไหนนะครับผมเสียงหายไปไหนอ้าวเบสบวมมายังไงเบสพล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือมันวนเวียนไปเรื่อยเลยจนไม่รู้จุดจบผมว่าทางออกหาหมอถูกนะขอบคุณครับพี่หมอเดี๋ยวจะไปตั้งเป็นหมอบอลแล้วนะผมเห็นหมอรถเขาก็จะพูดว่าเป็นเรียกพี่หมอนะหมออย่างอื่นเขาเรียกพี่หมอเดี๋ยวมันดียังไงการเจอหมอในวงการโฮมซีนีม่าโฮมเธียเตอร์ฮะคือจริงๆต้องบอกอย่างนี้อย่างที่ผมเล่าไปเมื่อกี้นี้เนี่ยคืออุปกรณ์ที่เป็นโฮมเธียเตอร์ทั้งหมดเนี่ยนะครับมันเป็นเหมือนการเอามาหลายๆอย่างมามิกกันแล้วก็ไปใส่ในห้องที่มันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวก็คือไม่สามารถเอามาใช้กับอีกห้องนึงได้นะแต่ต้องมีการคาลิเบตสำหรับห้องได้จริงๆแล้วการคาลิเบตเสียงเนี่ยมันจะต้องคาลิเบตสำหรับห้องนั้นๆระบบนั้นๆลำโพงนั้นๆกันตั้งนั้นๆโดยเฉพาะพูดง่ายๆคือห้องใครห้องมันอ่ะเฉพาะตนใช่คราวนี้ใครที่ควรมองหาคาลิเบเตอร์อย่างคำถามพี่เอ็ดดี้ทุกคนที่มีระบบโฮมเธียเตอร์แล้วทำเองไม่ได้คือไม่มีประสบการณ์ครับนะครับแล้วก็ไม่ได้อยากศึกษาด้านนี้แต่บางทีเขาให้ร้านมาเซตอัพนะครับสมมุติว่าเราไม่มีช่วงกักตัวแล้วเนี่ยให้ร้านมาเซตอัพร้านค้าเซตอัพดีแล้วโหดีแล้วพี่จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าพอใจก็จบตรงนั้นถ้าพอใจก็จบตรงนั้นแต่ถ้ายังรู้สึกว่ายังไม่พอใจแล้วรู้สึกว่าซึ่งเยอะด้วยเราอยากก็นี่มันอาจจะยังไม่ได้ดีที่สุดก็ได้ผมก็ยังแนะนำว่าลองเปิดใจคาลิเบเตอร์สักคนนึงครับให้อาจารย์หมอไปดูดีกว่าใช่ให้อาจารย์หมอสักคนนึงไปดูเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วที่เจอก็คือว่าร้านที่เป็นร้านค้าเนี่ยจะเน้นขายซะมากกว่าถูกต้องคือเน้นขายแล้วก็ไปบ้านลูกค้าไปประกอบเพื่อทำให้มันเสียงออกครับครับแต่ไม่ได้อาจจะต้องพูดว่าอาจจะเป็นในระดับหนึ่งใช่แต่ไม่ได้รู้ลึกซึ้งไม่ได้แบบโอ้โหมองปราดเดียวรู้เลยว่ามันมีปัญหาอะไรอยู่ประมาณนั้นนะครับตรงนี้อยากจะใช้ของให้คุ้มค่าจ่ายหมื่นอยากจะใช้ของให้ได้หลักหมื่นจ่ายแสนอยากจะใช้ของให้ได้หลักแสนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจ่ายเป็นหลักล้านแล้วคุณฟังแค่หลักแสนเนี่ยมันน่าเสียดายมากนะมากมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นควรจะเลือกคาลิเบเตอร์สักคนหนึ่งเข้าไปปรับวันนี้วิธีการเลือกคาลิเบเตอร์ถ้าถามผมสมมติว่าวันนี้ผมไม่ใช่คาลิเบเตอร์ผมเป็นนักปรับทั่วไปผมเป็นลูกค้าหรือผมเป็นคนที่เล่นคอมพิวเตอร์คนหนึ่งผมจะมีหลักเกณฑ์อะไรในการเลือกพี่ก็เคยเลือกมาก่อนพี่มีหลักไงฮะผมก็ดูแค่ผมไปดูว่าหนึ่งก็คือผลงานที่ผ่านมาของเขาโอเคว่าเขาทำมาเนี่ยเพราะว่าทุกคนมันพูดได้หมดว่าผมทำมาเท่านี้แต่มันมีผลงานให้เห็นหรือเปล่าว่าเอ้ยลูกค้าเขาแบบนี้พอใจบอกมีฟีดแบ็กหรือเปล่าขึ้นมาแบบเหมือนเราซื้อของออนไลน์สมัยนี้แหละเหมือนกันนะเขาขายไปกี่เครื่องแล้วฟีดแบ็กเป็นยังไงเนี่ยผมก็จะดูพวกนี้แหละนะครับอย่างน้อยก็จะทำให้เราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราน่าจะเลือกไม่ผิดครับนั่นเองนั่นก็คือวิธีการเลือกนะครับแต่ถ้า Audionize เลือกผมบอกเลยคือณชั่วโมงนี้คนที่เซตมีงานเยอะที่สุดเอางี้ก่อนงานเยอะที่สุดคิวทองพี่บอลเลยครับพี่บอล HDX พอได้อันนี้ต้องยอมรับพอได้นะครับพอได้ไม่พอได้นะฮะช่วงโควิดก็ยังไปแบบเกือบจะทุกวันก็ใส่แมส2ชั้นนะฮะแล้วก็พกเจลแอลกอฮอล์ก็ไปจนจะเกือบจะทุกวันงานก็คือล้นจนแบบว่าพี่ต้องจองคิวนะครับใช่ครับนะครับยกเว้นว่าเงินหนาโปะไปมาให้ผมเร็วหน่อยเฮ้ยแบบนั้นไม่ได้คือไม่ได้อีกคือสำหรับตัวผมไม่ได้นะคือสำหรับตัวผมคือต้องบอกต้องจองล่วงหน้าคือ7วันอะไรผมจะได้วางแผนด้วยโดยเพราะยิ่งถ้าเป็นช่วงโควิดเนี้ยจะลำบากเพราะช่วงโควิดเนี้ยคือจะต้องกลับเร็วเพราะฉะนั้นพี่บางท่านน่ะที่แบบอยากจะให้ผมไปถึงบ้านเริ่มบ่าย2บ่าย3ผมจะถ้าเป็นพี่อาจจะบอกว่าถ้าพี่สะดวกแบบนี้ต้องขอหลัง
หลังที่มันเปิดล็อกดาวน์ก่อนเพราะว่าผมไม่รู้ว่าเราไปเย็นๆแล้วมันจะเสร็จไม่เสร็จแล้วมันจะลำบากเท่าเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าสะดวกตอนเช้า10โมงครึ่ง10โมงอย่างเงี้ยผมจะไปให้ปกติไม่มีต้องเรียนอย่างนี้เมื่อกี้ผมพูดเล่นนะฮะที่บอกเอาเงินโปะจริงๆต้องเป็นตามคิวอยู่แล้วสำหรับโปรเฟสชั่นอลแล้วต่างจังหวัดรับไหมครับต่างจังหวัดก็รับครับต่างจังหวัดก็ขอค่าใช้จ่ายเรื่องของค่าเดินทางค่าที่พักถ้าจำเป็นจะต้องมีแต่จริงๆแล้วเรทของการปรับเสียงเนี่ยมันเหมือนกันก็คือสตาร์ท 5.1 เนี่ย 5,000 บาทอยู่แล้วแต่อยู่ต่างจังหวัดก็จะต้องจ่ายค่าเดินทางจ่ายค่าที่พักบวกเข้าไปแค่นั้นเองแต่ว่าค่าปรับเท่ากันครับนะฮะก็ต้องบอกงี้ครับสำหรับพี่บอนนี่นะฮะเอาแค่โปรเจคเตอร์เนี่ยเครื่องละ 2-3 ล้านนี่ก็ปรับต้องปรับรวมถึงงานแสดงโชว์ไม่รู้จะกี่งานแสดงโชว์แล้วนะครับแล้วก็ปรับในเรื่องของเครื่องเสียงเนี่ยมาแบบโชคโชนนะครับพี่น้องผมบอกเลยครับว่าการคาลิเบเตอร์นี่สำคัญอย่างยิ่งที่มีนักคาลิเบเตอร์ไปอยู่กับท่านนะครับผลลัพธ์ที่ได้ครับจากที่ผมประสบการณ์ด้วยตัวเองให้เล่าตัวเองก่อน3เท่าเป็นอย่างน้อยไอ้ที่บอกบางทีเนี่ยเราดีแล้วเราก็ดีแล้วดีแล้วพอใจแล้วมันก็ควรจบใช่แต่ไอ้ดีแล้วพอไปฟังห้องคนอื่นอ้าวเฮ้ยสู้เขาไม่ได้เลยเพราะเครื่องเราก็ดีกว่าโหเรากลับมาเราผิดถนัดเพราะฉะนั้นดีแล้วเมื่อใช้พี่บอลเข้าไปนะครับดีขึ้นอีก3เท่าผมบอกเลยคือมันดีเป็นเท่าๆตัวนะครับเราไม่ได้มาอวยอะไรกันเพราะรายการนี้เราไม่มีสปอนเซอร์ใดๆแต่คือการแนะนำนะครับนักคาลิเบเตอร์ที่มีฝีมือและบริการยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนเป็นมิตรที่ดีนะครับให้กับท่านโทรถามฟรีฟรีนะครับบอกโทรเบอร์โทรสดๆเลยครับพี่089ครับผม413-3448เบอร์ไลน์เหรอครับนี่เบอร์เดียวกันเราเมมเบอร์ปุ๊บทักมาแต่ต้องบอกก่อนนะว่าเนื่องจากว่าถ้าทักมาแล้วตอบช้าต้องขออภัยเพราะอาจจะทำงานอยู่เวลาผมปรับเสียงผมจะไม่ติดต่ออะไรนะครับแล้วถ้าเป็น Facebook ก็สามารถจะเข้าไปดูถ้าเป็นบุ๊กที่เป็นผลงานก็จูน TUNE นะครับแล้วก็เป็นวัก BY BY แล้วก็ H ฮ่องกงตัว D ด็อกหมานะแล้วก็ KX จูนบาย HDX นะฮะเข้าไปดูจูนบาย HDX นั่นเองนะครับผมนะฮะอ่ะวันนี้ผมว่าน่าจะได้ไอเดียแล้วก็ได้ประโยชน์อย่างยิ่งนะครับสำหรับการคาลิเบตมันสำคัญอย่างไรวันนี้เรามีคำตอบให้กับทุกคนแล้ววันนี้กล่าวขอบคุณพี่บอล HDX นะครับครับผมและกลับลาทุกท่านไปเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ